สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกศน.อำเภอขวาวศิรนครินทร์อำเภอขวาวศิรนครินทร์จังหวัดสุรินทร์จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสดินแดนหัตถกรรมการทอผ้าไหมของชุมชนบ้านนาตังและหัตถกรรมเครื่องเงินโบราณบ้านขวาวศิรนครินทร์และท้ายสุดไปนมัสการพระศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนโบราณบ้านพระเปิดครับอำเภอขวาวศิรนครินทร์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองสุรินทร์ตามทางหลวงหมายเลข214สายสุรินทร์101ไปประมาณ14กิโลเมตรขวาวศิรนครินทร์เป็นชุมชนโบราณสมัยขอมเรืองอำนาจซึ่งทางหลักฐานโบราณคดีสามารถสืบย้อนไปถึง 2,000 ปีและยังมีร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์รวมทั้งการถ่ายทอดงานหัตถกรรมภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นถึงปัจจุบันวันนี้เราอยู่ที่บ้านนาตังตำบลขวาวศิรนครินทร์อำเภอขวาวศิรนครินทร์จังหวัดสุรินทร์และที่นี่จังหวัดสุรินทร์ได้ยกให้เป็นหมู่บ้านทอผ้าไหมไทยสินวิเลจเพื่อการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ที่นี่มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วยนะครับและวันนี้เราอยู่กับท่านผู้ใหญ่นงเยาว์ทรงวิชาและก็สมาชิกทีมงานของบ้านนาตังครับบ้านนาตังของเรานะคะเป็นหมู่บ้านทอผ้าไหมโบราณนะคะแล้วย้อมจากสีธรรมชาตินะคะย้อมจากสีธรรมชาติซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะคะโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์บ้านนาตังหมู่ที่9นี้เป็นแหล่งที่ผลิตผ้าโหรผ้าโบราณที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงชุมชนบ้านนาตังตำบลขวาวศิรนครินทร์อำเภอขวาวศิรนครินทร์จังหวัดสุรินทร์เป็นชุมชนแรกๆที่เป็นต้นแบบในการทอผ้าไหมลายเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ก่อนที่จะนำแพร่หลายไปในชุมชนอื่นจังหวัดสุรินทร์ได้ยกระดับให้บ้านนาตังเป็นหมู่บ้านทอผ้าไหมไทยสินวิเลจเพื่อการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมวิถีชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งที่นี่มีการย้อมไหมสีธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวที่สามารถคงเอกลักษณ์นี้ไว้ในการทอผ้าไหมโฮลนอกจากนี้ยังได้สัมผัสบรรยากาศที่เป็นบ้านโฮมสเตย์ของที่นี่กลิ่นไอธรรมชาติแห่งท้องทุ่งดื่มด่ำกับมิตรภาพของชาวบ้านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นภูมิปัญญาและแหล่งผลิตที่สำคัญคือลุงป่วนเจียวทองภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนขวาวศิรนครินทร์ที่ได้รับเกียรติยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่6ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมการทำเครื่องเงินได้สืบทอดมาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่อพยพมาจากประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นอารยธรรมของโบราณตามความเชื่อที่ว่าปลาเกื้อมหรือเครื่องเงินเป็นเครื่องรางของขลังใช้ในการป้องกันตัวให้ผลพยันตรายต่างๆเครื่องเงินของเรานี่ก็จะเป็นลายโบราณนะคะภาษาเขมรเขาเรียกปะเกื่อมนะคะภาษาไทยก็เป็นปะคำลวดลายก็เลยหลากหลายนะคะแล้วก็เป็นที่สนใจของตลาดมากสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์นอกจากช้างกับผ้าไหมแล้วปะเกื่อมหรือปะคำของอำเภอขวาวศิรนครินทร์นับเป็นศิลปะหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นมาหลายร้อยปีโดยเริ่มจากการจานสลักสลาวลวดลายบนแท่งทองแท่งเงินจนกลายมาเป็นเครื่องประดับเงินที่มีความงดงามและสูงค่ายิ่งทำให้อำเภอขวาวศิรนครินทร์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายว่าเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องเงินและเป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญจังหวัดสุรินทร์ที่ว่าผ้าไหมงามประคำสวยซึ่งปัจจุบันได้มีการต่อยอดภูมิปัญญาให้ทันสมัยโดยการประยุกต์ร้อยเครื่องประดับเงินผสมลูกปัดหินสีเป็นกำไลเข็มขัดสร้อยคอต่างหูซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้ท่านผู้ชมสามารถเดินทางมาศึกษาดูงานและเลือกชมเลือกซื้อสินค้าของชุมชนที่นี่ได้ทุกวันณอาคารศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปของอำเภอขวาวศิรนครินทร์จังหวัดสุรินทร์
หลังจากที่ได้เลือกชมและซื้อสินค้าของภูมิปัญญาที่นี่แล้วก็เดินทางต่อไปนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนโบราณบ้านพระปืดตำบลบ้านแร่อำเภอขวาวสินรินชุมชนที่นี่มีสภาพทั่วไปเป็นกำแพงคันดินที่ล้อมรอบหมู่บ้านที่ยังคงทิ้งร่องรอยหลักฐานประวัติศาสตร์ความเจริญทางด้านวัฒนธรรมจากการขุดค้นพบโบราณวัตถุประดูกมนุษย์โบราณเศษภาชนะดินเผาต่างๆมากมายที่นี่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชุมชนคือหลวงพ่อพระปืดซึ่งเป็นพระเสียงทายขั้นตอนการเสียงทายเพียงจุดธูป3ดอกก้มลงกราบ3ครั้งแล้วนั่งพนมมือตั้งจิตอธิษฐานเสียงทายโดยนั่งคุกเข่าใช้2มือยกองค์พระซึ่งหลักการยกองค์พระจะยก3ครั้งโดยยกครั้งแรกเป็นการขอยกดูน้ำหนักท่านก่อนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในการยกครั้งต่อไปครั้งที่2เป็นการอธิษฐานว่าถ้าสิ่งที่เป็นไปดังคำที่เราอธิษฐานนั้นๆก็ขอให้น้ำหนักท่านเบาลงที่จะสามารถยกองค์พระขึ้นได้หลังจากนั้นในครั้งที่3เป็นการอธิษฐานแบบเดิมแต่ครั้งนี้ถ้าเป็นไปดังคำอธิษฐานก็ขอให้องค์พระท่านมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจนไม่สามารถยกขึ้นได้ท่านผู้ชมครับหลังจากชาวบ้านและทีมงานเราได้ตั้งจิตอธิษฐานเสียงทายแล้วเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆที่เกิดขึ้นครับณดินแดนหัตถกรรมผ้าไหมงามและเครื่องเงินโบราณแห่งนี้พร้อมรอรับท่านที่เดินทางมาเที่ยวชมและศึกษาดูงานได้ซึ่งทุกปีจะมีงานสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลนุ่งผ้าไหมใส่ปลาเกือมเรือมกันตรึมเป็นงานที่แสดงถึงคุณค่าของวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาที่ยังคงเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวดังคำขวัญอำเภอขวาวสินรินทร์ที่ว่าขวาวสินรินทร์ดินแดนหัตถกรรมเลิศล้ำภูมิปัญญาตระการตาผ้าไหมระบือไกลประคำสวยร่ำรวยประเพณีมีปราสาทโบราณสืบสานเพลงกันตรึม